ผมมาด้วยนโยบายที่แนวความคิดสั้นๆครับอยากอยู่ดีกินดีมีสุขเลือกกิจชัยพยอมแย้มหมายเลข29พรรคประชากรไทยเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับวันนี้นะครับกิจชัยพยอมแย้มเกิดกรุงเทพโตกรุงเทพครับวันนี้พร้อมที่จะดูแลพี่น้องชาวกรุงเทพทั้งหมดไม่ว่าท่านจะเป็นชาวกรุงเทพหรือชาวต่างจังหวัดที่มาทำงานอยู่ในกรุงเทพสิ่งที่สำคัญที่สุดครับเมื่อท่านเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครผู้ว่าควรจะดูแลครับไม่ว่าจะการเป็นอยู่การมีชีวิตความเป็นอยู่หน้าที่การงานต่างๆสวัสดิการต่างๆกรุงเทพมหานครจะต้องดูแลท่านทุกคนเป็นอย่างดีเมื่อท่านอยู่ในกรุงเทพมหานครผมกิจชัยพยอมแย้มอยู่ในวงการจริงๆคือทั้งธุรกิจรวมทั้งอยู่ในวงการการเมืองมานานวันนี้นะครับนำประสบการณ์ที่อยู่ในวงการการเมืองไม่ว่าจะช่วยรัฐมนตรีหรือทำอะไรต่างๆสสหลายๆท่านสวหลายๆท่านกรรมาธิการหลายกรรมาธิการรวมทั้งผมอยู่ในภาคการกุศลภาคการกุศลผมอยู่มาไม่ต่ำกว่า30ปีเพราะฉะนั้นประสบการณ์ตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นประสบการณ์ที่จะมาผลักดันในเรื่องของนโยบายใกล้ใหญ่ใหม่นะครับนโยบายที่ผมนำมาก็คือโทษครับใกล้ไม่ยังผมยังไม่ได้ใส่นโยบายครับผมใส่แค่หัวข้อคือนโยบายผมคือใกล้ใหม่แล้วก็ใหญ่นะครับวันนี้พร้อมจริงๆที่จะรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณกิจชัยแซวอะไรบ้างก็ถือว่ารักกันแล้วก็เลยแซวกันนะคะใจเย็นถ้าไม่ต้องห่วงฮะผมบอกได้เลยว่าผมเป็นคนที่ทำงานแล้วตรงเวลาแล้วผมเป๊ะมากนะครับหน้าที่สำคัญที่สุดเนี่ยการให้เกียรติทุกคนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ต้องห่วงท่านยังไม่เคยเจอผมเวทีไหนนะครับเป็นเวทีแรกคำถามจากดร.ภูริพัฒน์หมายเลขที่7นะครับนโยบายศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนก่อนผมจะเข้านโยบายผมเข้าอย่างนี้ก่อนได้ไหมครับท่านก่อนที่จะเข้าคำถามสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดของคนกรุงเทพมหานครในวันนี้คือการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.ทั้งหมด50เขตสิ่งหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือคนกรุงเทพมหานครจะต้องออกมากากบาทให้เยอะที่สุดครั้งนี้เป็นประวัติการที่มีผู้สมัครเยอะที่สุดเป็นครั้งแรกและครั้งนี้ก็ควรจะเป็นประวัติศาสตร์ที่คนกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันต่อให้นโยบายดีอย่างไรจะเป็นพรรคการเมืองใหญ่หรือจะเป็นผู้สมัครอิสระหรือจะเป็นพรรคการเมืองอย่างผมสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดท่านรู้ไหมครับคืออะไรคือความตั้งใจคือการแน่วแน่ครับการที่คุณมาสมัครแล้วคุณบอกว่าผมอาจจะไม่ได้รับการเลือกตั้งแค่ความคิดคุณก็ผิดแล้วครับพี่น้องสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำเรื่องนโยบายผมทำนโยบายมาอยู่3ข้อหลักๆครับไม่ต้องไปแตกเยอะไม่ต้องมี50ข้อ200ข้อไม่ต้องแต่ผมเอาแค่นโยบายหลักเพียงแค่3ข้อใหญ่ๆเท่านั้นนโยบายใกล้คืออะไรผมจะเป็นผู้ว่าที่ใกล้ชิดกับประชาชนจะเป็นผู้ว่าที่ใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นผู้ว่าที่ทำงานเรื่องใกล้ตัวของพ่อแม่พี่น้องในกรุงเทพมหานครใหม่คืออะไรเราจะใหม่ด้วยแนวคิดและใหม่ด้วยเทคโนโลยีใกล้กับใหม่จะมาคู่กันครับส่วนคำว่าใหญ่คืออะไรกรุงเทพมหานครจะต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมมีเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมกรุงเทพมหานครจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้อย่างไรถ้าเรานำเทคโนโลยีต่างๆในข้อที่2ที่ผมบอกว่าใหม่มาจับคู่กับใหญ่มันจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจต่างๆนโยบายใกล้ของผมคืออะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าจะให้พูดนะครับผมบอกได้เลยว่าทั้งวันมาคุยกับผมได้เลยใกล้นะครับนโยบายง่ายๆของผมเลยผมจะทำรับเรื่องร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นออนกราวหรือออนไลน์วันหยุดตื่นมาตอนเช้าผู้ว่ากรุงเทพมหานครสามารถดูในแอปพลิเคชันได้เลยว่าวันนี้มีเรื่องร้องเรียนอะไรท่านสามารถติดตามได้กับหน่วยงานในเขตต่างๆท่านรู้ไหมครับเรื่องร้องเรียนในกรุงเทพมหานครมีเป็นพันๆเรื่องที่ค้างคาอยู่ในวันนี้ไม่เคยได้รับการแก้ปัญหาจากสำนักงานเขตและ
อดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครถ้าใครเห็นด้วยกับเรื่องนี้ตบมือหน่อยครับจริงครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนต่อไปสามารถทำงานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกินข้าวท่านก็ดูได้ขออนุญาตนะฮะใช้คำนี้เลยก็ได้นอนเล่นดูทีวีท่านก็ทำงานได้ครับอันนี้คือนโยบายง่ายๆนะง่ายๆนะครับส่วนคำว่าใกล้ทั้งหมดเนี่ยเรื่องล้อมตัวทั้งหมดปัญหาทั้งหมดในกรุงเทพมหานครคงไม่ต้องพูดเพราะอะไรรู้ไหมครับทุกคนรู้กันใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรถติดปัญหาน้ำท่วมขยะทุกอย่างมันนำเทคโนโลยีเข้ามาได้ครับยกตัวอย่างอย่างขยะเดี๋ยวนี้มีเตาเผาขนาดเล็กครับขนาดเล็กเทคโนโลยีดีไร้มลพิษเอาเข้ามาสิครับมาตั้งให้มันครบ50เขตเลยก็ได้ทำไมเราอยู่เขตดุสิตรถขยะต้องวิ่งไปนู่นครับนครปฐมวิ่งไปทำไมเสียทั้งเวลาเสียทั้งการเดินทางเสียทั้งค่าสึกหรอเสียงบประมาณอีกกทม.ต้องจ้างเอกชนในการสังกบเราเผาเลยครับเผาในเขตใกล้ที่ไหนจะบอกว่าไม่มีที่นะครับรถขยะกรุงเทพมหานครจอดตรงไหนเอาตรงนั้นแหละครับเป็นที่เผาเลยครับแล้วก็ไล่มลพิษทำแอปพลิเคชันให้ชาวกรุงเทพมหานครดูได้เลยครับว่าตอนนี้กำลังเผาแล้วมลพิษเป็นอย่างไรเยอะแยะครับเทคโนโลยีไม่ต้องพูดถึงนะเยอะมากแอปพลิเคชันใครก็บอกครับว่าอยากจะทำแอปนู้นแอปนี้แอปนั้นส่งเสริมการค้าง่ายมากปัญหาริมถนนเยอะแยะใครเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ทำให้รถติดด้านหน้าผู้ประกอบการตรงนั้นจะต้องมีส่วนร่วมกับสังคมเอาพื้นที่ท่านส่วนหนึ่งเลยครับมาจัดให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าไปขายของในพื้นที่ของท่านเลยอย่างเช่นโรงพยาบาลเห็นไหมฮะมองภาพออกไหมครับโรงพยาบาลจองพื้นที่ในแอปพลิเคชันง่ายไหมง่ายไหมครับง่ายมากทำอะไรก็ได้ครับเพื่อชาวกรุงเทพมหานครการดูแลผมบอกได้เลยที่ผมพูดไปแต่แรกแล้วเราจะดูแลทั้งคนในกรุงเทพมหานครและก็คนที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครเพราะอะไรรู้ไหมครับประชากรแฝงในกรุงเทพมหานครเยอะมากเยอะจนสร้างปัญหารถติดเพราะใครผมไม่ได้ว่าพี่น้องชาวต่างจังหวัดที่มาทำงานในกรุงเทพนะครับแต่ผมกำลังจะทำให้ท่านเห็นปัญหาครับว่าถ้าเอาจริงๆคนกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมันเหลือแต่พอมีประชากรแฝงเข้ามามีต่างด้าวเข้ามาทุกอย่างมันก็เลยถูกใช้งานมากขึ้นก็เลยเกิดปัญหามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครจะต้องดูแลทั้งคนกรุงเทพมหานครและคนต่างจังหวัดคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพทุกคนต้องได้รับการดูแลแบบทัดเทียมกันแต่คนกรุงเทพคนในกรุงเทพต้องได้รับการดูแลมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ทุกวันนี้เป็นไงครับไปหาหมอทีไปแต่เช้าเสร็จเย็นทำแอปพลิเคชันมาให้มันใช้งานได้จริงถึงเวลาคุณจองคิวสิครับจองคิวแล้วคุณก็สามารถเข้าไปโรงพยาบาลได้ในเวลาที่มันใกล้เคียงกับกำหนดในแอปพลิเคชันชีวิตคุณก็จะง่ายขึ้นครับไม่ใช่ไปนั่งแล้วต้องไปเสี่ยงกับโรคแต่เช้าไปตีห้าท่านไปเพื่ออะไรไปเพื่อจองคิวหมอหรอไม่ใช่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเอาเวลาไปดูแลลูกหลานเอาเวลาไปดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองสำคัญที่สุดครับพี่น้องครับการดูแลนี่คือคำถามที่ผมจะพูดต่อไปเป็นคำถามที่ท่านถามมาผมจะดูแลเด็กเยาวชนอย่างไรเรามีนโยบายข้อหนึ่งเลยครับที่ผมจะทำโรงเรียนผู้สูงอายุสร้างสุขการส่งเสริมเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุให้มีกิจกรรมร่วมกันครับเด็กต่างๆในกรุงเทพมหานครจะต้องได้รับการดูแลทางด้านการศึกษาทั้งระบบออนไลน์และไม่ออนไลน์โดยที่เราจะต้องมีหลักสูตรที่ทัดเทียมจากต่างประเทศเด็กจะเรียนตอนไหนก็ได้ครับเข้าไปเรียนเลยทำไมบอกว่าออนไลน์ใช้งานไม่ได้ผมเห็นนะครับท่านไปดูเลยครับติวเตอร์ปัจจุบันเด็กจริงๆเข้าไปนั่งเรียนในห้องจริงถึงเวลาก็ดูออนไลน์เห็นไหมครับถ้าเด็กทุกคนได้รับการศึกษาทัดเทียมกับต่างประเทศแถมได้รับการศึกษาที่ตรงกับแรงงานที่ต่างประเทศก็ต้องการคุณจะมีแรงงานที่สามารถทำงานได้ทุกกรุงเทพคุณจะมีแรงงานที่สามารถไปรับงานอเมริกาก็ได้แต่นั่งทำงานอยู่กรุงเทพมหานครทำไมถึงทำไม่ได้ทำได้เยอะแยะมากมายกรุงเทพมหานครบางอย่างไม่ต้องใช้งบประมาณกรุงเทพเลยครับคุณเอาเงิน CSR บริษัทต่างๆมาร่วมทำโครงการต่างๆในกรุงเทพมหานคร
พื่อคนกรุงเทพมหานครอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาหมดหรือยังครับหมดแล้วครับอาครับวันนี้คงพูดไม่หมดกราบลาทุกท่านฝากไว้ครับอยากอยู่ดีกินดีมีสุขเลือกกิจชัยพยอมย้ำหมายเลข29ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแม่